ข่าวลือ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มาพร้อมแรม 8 GB เท่ากับ Galaxy S22 ของ Samsung สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะผู้ใช้รายหนึ่งได้โพสต์บน naver.com นะคะที่เป็นเว็บบล็อกของเกาหลีรายงานข้อมูลอ้างอิงจากสายการผลิตว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะมาพร้อมแรม 8 GB ค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาก็เคยได้รายงานข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับการมาของ iPad mini 6แล้วค่ะซึ่งข้อมูลแรม iPhone 14 Pro ครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นการรายงานครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเจฟพูเขาก็ได้เคยรายงานว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมาพร้อมแรม 8 GB ค่ะซึ่งเพิ่มจาก iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะคะที่มีแรม 6 GB ค่ะโดยในรายงานเผยว่า Apple อาจจะเพิ่มแรมใน iPhone ให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสเปคและความจุของตัวเครื่องเหมือนกับ iPad Pro รุ่นชิป M1 ที่แรมมีความจุเริ่มต้น 8 GB ส่วนรุ่นความจุ 1 TB และ 2 TB จะมาพร้อมแรม 16 GB ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพ Geekbench 5เผยว่า iPhone 13 Pro Max ที่ใช้แรม 6 GB นะคะมีคะแนนประสิทธิภาพสูงกว่า Galaxy S22 Ultra ที่ใช้แรม 8 GB ค่ะซึ่งถ้าหากว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ใช้แรม 8 GB จริงนะคะคะแนนประสิทธิภาพก็อาจจะสูงกว่านี้ก็ได้ค่ะสำหรับ iPhone 14ปีนี้นะคะหรือว่าจะมี4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 14 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วค่ะที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะคะยังไงก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ